ตอนนี้ประเทศหลายประเทศในยุโรปเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งคนเข้าไปช่วยรบ แบบเปิดหน้าเปิดตาเนี่ยนะคะแต่ก็ได้มีปฏิกิริยาต่อความไม่พอใจที่มีต่อรัสเซียนะคะตอนนี้คนที่มีเชื้อชาติรัสเซียเนี่ยที่ไปมีธุรกิจหรือว่าเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบยุโรปเนี่ยต้องร้อนๆหนาวๆนะเดือดร้อนกันเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆประเทศที่เขาไปทำธุรกิจเนี่ยเขายึดเลยนะยึดธุรกิจเลยโดยที่ไม่ได้สนใจเลยทั้งนั้นว่าอู้ที่ผ่านมาจะต้องล้มลุกคลุกคลานลงทุนไปเท่าไหร่ยังไงเขาไม่สนเขายึดเลยนะคะถ้าหากว่าพบว่าสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งก่อสร้างนั้นธุรกิจนั้นเป็นของคนรัสเซียนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าทางการสเปนได้มีการยึดเรือยอชลำหนึ่งค่ะที่มีเจ้าของเป็นมหาเศรษฐีชาวรัสเซียนะคะแล้วก็ในข้อมูลบอกว่ามหาเศรษฐีคนนี้เป็นคนใกล้ชิดกับวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะคะโดยเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนบอกว่าทางการได้มีการยึดเรือยอชลำหนึ่งที่ท่าเรือบาร์เซโลนาค่ะซึ่งเจ้าของนั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีของรัสเซียนะคะโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเรือซูเปอร์ยอชลำนี้นะคะไม่ใช่เรือยอชธรรมดาเป็นซูเปอร์ยอชเพราะว่าโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะเรือลำนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเซอร์กี้เชอร์เมซอฟซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ KGB และผู้อำนวยการบริษัทรอสเทคซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลรัสเซียค่ะโดยก่อนหน้านี้นายคนนี้เนี่ยนะคะเคยถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐเมื่อปี2557และจากอังกฤษในปี2563จากเหตุการณ์รัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศแล้วเขาก็เป็นคนที่ถูกบันทึกรายชื่อเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยค่ะ